สำหรับวันนี้ค่ะทางด้านของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ต่างก็ได้ทยอยค่ะร่วมกันทำบุญเนื่องในวันศาสตร์เดือน10นะคะเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีแล้วก็เพื่อเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะที่วัดชนเฉลิมเขตในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะได้มีพุทธศาสนิกชนค่ะในพื้นที่ต่างเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันศาสตร์เดือน10ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีนะคะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันและสำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะถือเป็นการทำบุญเดือน10ครั้งแรกของปีนี้หรือที่เรียกกันว่าวันรับเปรตนะคะซึ่งก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวโดยมีพุทธศาสนิกชนค่ะต่างนำสำรับอาหารข้าวหวานมาถวายพระและตั้งที่ร้านเปรตเพื่อร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองโดยได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและก็ไม่ใช่เพียงแค่ที่วัดชนเฉลิมเขตเท่านั้นนะคะแต่ทุกวัดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกอย่างวัดโกลกเทพวิมลวัดทองดีประชารามแล้วก็วัดขวัญประชาก็ได้มีการจัดทำบุญศาสตร์เดือน10ในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งภายในงานนะคะนอกจากจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วนะคะหรือว่าการตั้งร้านเปรตแล้วก็ยังมีการละเล่นด้วยอย่างเช่นการปิดตาตีหม้ออย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการร่วมตักบาตรนั่นเองค่ะและเนื่องจากในปีนี้นะคะทางด้านของสปต.ค่ะก็ได้มีการออกหนังสือให้ส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดอำนวยความสะดวกและก็เปิดโอกาสให้ข้าราชการไทยพุทธได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาในโอกาสที่สำคัญนี้จึงทำให้ในหลายครอบครัวนะคะได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างความสุขให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับการทำบุญวันศาสตร์เดือน10หรือที่ภาษาท้องถิ่นบ้านเราเรียกว่าวันชิงเปรตนั้นนะคะในเดือน10นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะตรงกับเดือนกันยายนและจะมีการทำบุญที่วัด2ครั้งค่ะครั้งแรกก็จะอยู่ที่วันแรม1ค่ำเดือน10เรียกว่าวันรับเปรตและครั้งที่2วันแรม15ค่ำเดือน10เรียกว่าวันส่งเปรตการทำบุญทั้ง2ครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วโดยอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิซึ่งเป็นคติของศาสนาพราหมณ์ที่ผสมกับประเพณีของพุทธศาสนานั่นเองซึ่งพุทธศาสนิกชนนะคะนิยมจะไปทำบุญที่วัดซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนเพื่อเข้าร่วมในพิธีตั้งเปรตและชิงเปรตโดยจะนำขนมเดือน10อย่างเช่นขนมลาขนมพองขนมกงขนมเจาะรูหรือขนมเจาะหูขนมบ้าและขนมต้มรวมไปถึงขนมอื่นๆนะคะไปทำบุญที่วัดเพื่อสืบทอดประเพณีและทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะ